จากดิจิทัลไทยอินไซด์ Thailand อ่ะมาว่ากันต่อชะตากรรมของอนาคตใหม่ก็ว่ากันไปละค่ะแต่คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องชะตากรรมของสรยุทธ สุทัศนจินดาค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่ถนนนครชัยศรีวันนี้ค่ะ 10:00 นค่ะก็ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะย้อนกลับไปไกลเลยพอสมควรยกที่คุณสรยุทธ์ยังจัดรายการอยู่ที่อสมทช่อง9ค่ะทำบนเงื่อนไขธุรกิจไทม์แชร์ลิงค่ะแบ่งเวลาโฆษณาต่างคนต่างรับผิดชอบดูแลตัวเองค่ะเวลาโฆษณาในรายการก็แบ่งกันไปถูกไหมฮะตามสัดส่วนที่กำหนดใครขายโฆษณาในสัดส่วนของตัวเองจนเต็มก็ถ้ามีโฆษณาล้นก็ต้องไปซื้อเวลาโฆษณาของอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องค่ะทีนี้ประเด็นของมันก็คือมีการกล่าวหาว่าบริษัทไล่ส้มของคุณสรยุทธ์เนี่ยไม่จ่ายค่าโฆษณาส่วนเกินสัดส่วนของตัวเองไงค่ะโฆษณาเกินจากสัดส่วนมันขายจนเต็มละก็ไปล้ำสัดส่วนล้ำสัดส่วนของอสมทแล้วไม่ได้ตังค์ปรากฏว่าส่วนล้ำไม่ได้จ่ายแกตังค์แล้วก็เป็นที่มาของคดีความในที่สุดนะทางปปช.เขาก็ชี้มูลความผิดว่าคุณพิชภาหรือคุณชนาภาเอี่ยมสะอาดหรือบุญโตพนักงานอสมทซึ่งมีหน้าที่คุมคิวโฆษณาค่ะจัดทำคิวโฆษณาใช่ค่ะมีความผิดทั้งทางวินัยขั้นร้ายแรงและมีความผิดทางอาญาด้วยขณะเดียวกันปปช.ก็ชี้มูลความผิดว่าคุณสรยุทธกับคุณมนทาก็เป็นพนักงานบริษัทไล่ส้มใช่ค่ะคุณมนทาธีระเดชคุณสรยุทธคุณมนทาพนักงานบริษัทไล่ส้มค่ะสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดก็โดนด้วยโดนด้วยค่ะคดีนี้ก็นำไปสู่ศาลปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 2559ค่ะย้ำนะครับ29 กุมภาพันธ์ 59ศาลชั้นต้นจำคุกคุณพิชาภา20ปีไม่รอลงอาญาจำคุกคุณสรยุทธกับคุณมนทาคนละ13ปี4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะบริษัทไร่ส้มก็ถูกปรับเป็นเงิน 80,000 ไม่มีนัยยะสำคัญเท่าไหร่29 สิงหาคม 2560ศาลอุทธรศาลอุทธรได้พิพากษาค่ะยื่นตามศาลชั้นต้นนั่นก็คือคุณสรยุทธจะต้องจำถูกจำคุก13ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาค่ะคุณพิชภาก็20 ปีคุณมนทาก็13 ปี 4 เดือนเท่ากับคุณสรยุทธค่ะก็เรียกว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ยืนคำพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาแต่วันนี้ศาลฎีกาวันนี้21 มกราคม 63ศาลฎีกาจะตัดสินค่ะตอน 10:00 นค่ะข่าว2กระแสใช่มั้ยฮะค่ะมีข่าว2กระแสแต่กระแสมาแรงตอนหลังก็คิดว่าไม่น่ารอดค่ะไม่น่ารอดกระแสก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็ว่าอาจจะมีการให้พักอะไรบางอย่างคือไม่ถึงขั้นติดคุกก็ต้องรอดูวันนี้แหละค่ะชัดๆที่สุดว่าจะอย่างไรก็คือโทษมันเยอะเกินไปไงใช่เมื่อโทษมันเยอะเกินไปคุณจะใช้มาตรการรอลงอาญาไม่ได้ใช่เนี่ยแหละคือประเด็นที่มีการถกเถียงกันตรงนี้มันทำใหกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะรอลงอาญาก็ปรากฏว่าโทษที่มันเยอะเกิน10ปีอ่ะเยอะเกิน10ปีมันค้ำคออยู่มันเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายนะวันนี้จะรู้ผลวันนี้จะมีคำตอบนะคะเอาละครับไปกันอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเขาใหญ่ที่เขาใหญ่ค่ะยังติดต่อพันเอกพงเพชรไม่ได้นะคะถ้ายังติดต่อพันเอกพงเพชรไม่ได้ถ้าเช่นนั้นผมว่าถ้าเช่นนั้นค่ะเดี๋ยวทีมงานเราเดินไปด้วยกันนะจ๊ะจูงมือไปด้วยกันนะจ๊ะจูงมือไปด้วยกันนะจ๊ะถ้าเช่นนั้นเราจะไปกันที่เรื่อง PM 2.5 โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นกระแสร้อนฉาด้วยเดี๋ยวไปดูข้อมูลจากนี้จะยิ่งตกใจนะถ้าเห็นข้อมูลจากนี้จะยิ่งตกใจค่ะขอบอกมันมีเราไปกันที่แดงเถือกเผากันสนั่นประเทศก่อนดีไหมดีค่ะเรื่องของเรื่องนะ มันมีภาพถ่ายดาวเทียมอยู่ภาพหนึ่งค่ะดาวเทียมถ่ายภาพประเทศไทยประเทศเขมรประเทศลาวประเทศกัมพูชาโซนรอบบ้านเราเนี่ยแหละเป็นไงคะในช่วง7 วันที่ผ่านมาค่ะบนหน้าจอใช่ไหมภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะของนาซ่านะค่ะ
เป็นดาวเทียมของนาซ่านะองค์การนาซ่าสหรัฐนี่แหละปกติเขาก็จะใช้ดาวเทียมเนี่ยถ่ายภาพประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรจัดการทรัพยากรทางด้านพยากรอากาศทางด้านโอ้เยอะแยะเลยใช่ค่ะทีนี้ภาพถ่ายดาวเทียมที่เรานำขึ้นจอณขณะนี้โอ้โหแดงถือขนาดนี้เลยเป็นภาพคาบสมุทรอินโดจีนค่ะเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยกัมพูชาลาวพม่าไอ้ที่เห็นแดงเถือกกันทั้งคาบสมุทรอินโดจีนเห็นไหมค่ะแดงมากเลยแปลว่าอะไรคะช่วยถอดรวมถึงเวียดนามด้วยไอ้ที่แดงเถือกนะเผาครับเผาไร่เผาป่าเผาหญ้าเหรอคะทั้งหมดครับทุกเผาเลยไม่รู้ล่ะคุณเผาป่าหรือเผาไร่ก็ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมค่ะคุณเผาไร่มันก็ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมค่ะคุณเผาหญ้ามันก็ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมและภาพที่ปรากฏมันจะแดงฉาดฉานแดงเถือกอย่างนี้เลยใช่ค่ะถ้าคุณเอาแผนเอาภาพถ่ายดาวเทียมประเทศออสเตรเลียขนาดนี้มาดูคุณก็จะเห็นแดงฉานไปทั้งประเทศแบบนี้แหละเพราะเขามีลักษณะแบบนี้เหมือนกันทั้งประเทศน่าตกใจไหมแต่เนี้ยน่าตกใจไทยแลนด์เนี่ยตอนบนเนี่ยเกือบเต็มเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะคะทางกัมพูชาฝั่งข้างล่างนี่ทั้งหมดเลยลาวสปป.ลาวด้วยเป็นว่าตอนบนของเขมรเผากันสนั่นหวั่นไหวค่ะลาวตอนล่างๆกลางๆก็เผากันหนักไทยตอนเหนือแล้วก็เหนือบนเหนือล่างเหนือบนเหนือล่างอีสานก็เผากันสนั่นฝั่งเขมรฝั่งพม่าก็เผาค่ะเวียดนามมีนิดหน่อยเวียดนามมีนิดหน่อยค่ะมันเผากันแดงเถือกทั้งคาบสมุทรอินโดจีนอย่างนี้แน่นอนที่สุดนะแล้วว่ากันว่ากระแสลมจากเขมรมันพัดเข้าไทยด้วยนะเพราะนั้นฝุ่นควันต่างๆจากการเผาตรงนี้มันเข้ามาประเทศไทยหมดสิก็สรุปถึงบ้านเราบางพื้นที่ไม่เผาแต่ควันมันก็เข้ามาถึงเผากันสนั่นนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจไหมคะเห็นสีแดงฉานขนาดนี้นะคะเอางั้นไปกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะทราบไปแล้วใช่ไหมครับว่าลุงตู่นำครม.สัญจรไปประชุมที่นราธิวาสค่ะปกติในการประชุมครม.เนี่ยจะประชุมวันวันอังคารวันนี้แต่เมื่อไหร่ที่เป็นครม.สัญจรเขาจะลงพื้นที่ล่วงหน้าวันหนึ่งไปตั้งแต่วันจันทร์นักข่าวก็ไปตั้งแต่อาทิตย์ไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็จะมีกำหนดการเยอะแยะมากมายแกกองทีเดียวลุงตู่ก็ไปสปีกิ้งที่นั่นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะตอนหนึ่งลุงตู่ไปสปีกิ้งกับประชาชนที่เทศบาลเมืองสุไหงโกรกนราธิวาสค่ะความตอนนึงพูดเรื่องฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี่แหละพูดอย่างไรพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีตั้งใจฟังหน่อยนะฟังทุกคำตั้งใจฟังนะเชิญฮะเชิญค่ะ PM 2.5 ที่มีปัญหาอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยของเราคงไม่ค่อยเท่าไหร่นะเรื่องไฟป่าไฟไหม้เยอะแยะหมดรัฐบาลต้องมาคลี่ดูหมดว่าใครทำบ้างนั้นปัญหาแต่ปัญหามันมีคนทำทั้งสิ้นนะมันเกิดจากประชาชนนะผมก็โทษประชาชนไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องร่วมมือไงกฎหมายก็มีอยู่ถ้าให้ผมไม่ดำเนินการคดีทั้งหมดถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาช่วยผมสิครับนะการเผาวัชพืชจะทำยังไงเผาน้อยลงไม่เผาได้ไหมหลายคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็บอกว่าไปจับมาเลยครับจับให้หมดเลยใครเผาเนี่ยมันมีคนสองฝ่ายเสมอนะวันนี้สิ่งที่มันมีปัญหาวันนี้ใน PM 2.5 คืออะไรล่ะคือมันเกิดจากจราจรเนี่ยประมาณ 72% ถ้าสมมติตัวเลขได้ 72% ในเรื่องของเผาวัชพืชประมาณ 15% ในเรื่องของไอ้อะไรอุตสาหกรรมประมาณ 5% แล้วที่เหลือก็เป็นอื่นๆจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยหายใจออกมาก็ได้นะนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีขนาดของฝุ่นที่มีปัญหาอยู่ก็ 2.5 มันขนาดเล็กมันมีผลต่อผู้อายุน้อยๆเด็กทารกคนมีคันคนชราคนที่ไม่โรคประจำตัวนอกนั้นแข็งแรงพอสู้ไหวอย่างผมเนี่ยพอไหวถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงก็บาดจมูกนะใส่หน้ากากไว้ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยนะเพราะนั้นทุกหมดเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรการที่มันมาจากหลายงานด้วยกันที่มันทำให้เกิดปัญหาทุกเรื่องมีปัญหาที่หมดถ้าเรื่องโอเคประโยคที่ในโซเชียลมีเดียพูดกันเยอะมากก็คือถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงก็ปาดจมูกใส่หน้ากากไปถ้าคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอีกหนึ่งประโยคก็คือต้องยอมรับว่าปัญหาหลายอย่างเกิดจากประชาชนแต่เราจะโทษประชาชนไม่ได้เพียงแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือนะร่วมมือค่ะพวกเราอันดับแรกนะคะพกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้เวลาจะออกจากบ้านค่ะเพราะว่าดูแล้วมันจะกระจายไปทั่วทุกพื้นที่เลยนะอย่างนี้คำแนะนำ
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคำแนะนำในการที่จะรับมือกับ PM 2.5 นะค่ะ1ช่วยตัวเองค่ะปาดจมูกใส่หน้ากากค่ะ2ร่วมมือกับรัฐค่ะในการต่อสู้กับ PM 2.5 เอาล่ะก็ว่ากันไปถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะค่ะคุณแมวสาวพูดถึงเรื่องนี้ไหนๆก็ไหนๆเอาให้ครบกันไปเลยวันนี้จะมีการประชุมครม.ใช่ไหมครับใช่แล้วเขาจะเสนอค่ะ12มาตรการค่ะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะใน12มาตรการที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะนำเสนอนั้นนั่นนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ใหม่ค่ะเช่นรถควันดำเนี่ยไม่ใหม่เลยนะเช่นจะไปควบคุมทุกโครงการก่อสร้างผู้รับเหมาคุณจะต้องมีมาตรการในการระบบปิดฝุ่นใช่มีระบบปิดนิดนึงกันฝุ่นที่มันจะฟุ้งกระจายออกมาพื้นที่โดยรอบฉีดน้ำลดฝุ่นค่ะเอาแสลนด์มาขึงดักฝุ่นค่ะทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่ไม่ให้กระทบกับพื้นที่ที่ชุมชนเขาอยู่โดยรอบของการก่อสร้างถนนเส้นไหนพื้นที่ตรงไหนมีการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการควบคุมฝุ่นถูกไหมค่ะขอความร่วมมือนั่นก็อันหนึ่งนะนั่นก็อันหนึ่งนะนอกเหนือจากนั้นใน12มาตรการจะมีการตรวจจับควันดำรถบรรทุกรถโดยสารอย่างจริงจังอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะนี่คือบางตัวอย่างผมก็ตั้งข้อสังเกตและผมก็เชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตทั้ง12มาตรการไม่ใช่มาตรการที่เพิ่งจะมาเสนอค่ะและมันไม่ควรเป็นมาตรการเฉพาะกิจชั่วคราวในจังหวะที่ฟ้ามันปิดอากาศมันนิ่งเกิดพีเอ็ม 2.5 มันวิกฤตหนักแล้วอ่ะทั้ง12มาตรการมันควรจะเป็นมาตรการถาวรมาตรการปกติรูทีนเป็นมาตรการปกติที่จะต้องทำเป็นปกติหรือไม่เช่นตรวจจับควันดำนี่มันต้องมีอยู่แล้วมันควรจะเป็นมาตรการถาวรทำทุกวันจับทุกวันหรือไม่ค่ะไม่ใช่มาจับมาตรวจกันเฉพาะในช่วงที่มี PM 2.5 การบังคับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการควบคุมปริมาณฝุ่นในสถานที่ก่อสร้างณสถานที่ก่อสร้างมันคงจะเป็นมาตรการประจำเป็นไฟบังคับที่ผู้รับเหมาโครงการของรัฐทุกโครงการจะต้องปฏิบัติต้องกระทำหรือเปล่าเช่นก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นซ่อมถนนเช่นสร้างตึกเช่นเยอะแยะกันไปหมดประมาณนี้เป็นต้นถูกไหมนี่นะนี่คือตัวอย่างนะแล้วมีมาตรการอะไรอีกเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการค่ะวันขี้ค่ะรถบรรทุกรถขนาดใหญ่ห้ามเข้ามาในตัวเมืองครับครับรถที่ขนสาธารณูปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะเขาบอกว่ารถบรรทุกจะห้ามเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพวันขี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันมีมาตรการที่ผมอ่านไม่เคลียร์บางข้อก็พูดกันถึงเรื่องให้รถบรรทุกเนี่ยมาพักแถววงแหวนกาญจนาภิเษก อะไรประมาณนี้อ๋อมีกำหนดขยายวงจากวงแหวนรัชดาเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษกจุดที่ห้ามรถใหญ่เข้าแต่ใน12มาตรการมี2ข้อสังเกตก็แล้วกันข้อสังเกตที่หนึ่งก็คือว่าในหลายมาตรการใน12มาตรการที่จะข้อครม.วันนี้แต่เขาบอกว่าสิ้นพ้นจากมกรามันก็ซาแล้วนะมันจะดีขึ้นสภาพอากาศต่างๆ12มาตรการจะเข้าครม. 21มกรานะค่ะแล้วก็แอคชั่นเมื่อไหร่คะไปกันอีกข้อสังเกต2ข้ออ่ะข้อที่1หลายๆมาตรการใน12มาตรการที่จะเข้าครม.วันนี้มันควรจะเป็นมาตรการถาวรหรือไม่เป็นมาตรการที่จะต้องทำประจำทุกวันหรือไม่ไม่ใช่เฉพาะฟ้าปิดอากาศมันนิ่งมี PM 2.5 ตั้งเป็นข้อสังเกตนะฝากใครดีอ่ะข้อที่2สายลมข้อสังเกตข้อที่2ข้อสังเกตข้อที่2ค่ะจะคิดมาตรการอะไรก็แล้วแต่คิดให้มันครบลูกเช่นคุณจะห้ามรถบรรทุกสินค้านู่นนี่นั่นมีอะไรรองรับหรือยังประเดี๋ยวมันจะวุ่นนะค่ะประเดี๋ยวมันจะวุ่นประเดี๋ยวมันจะโกลาหลนะกระทบแน่มีเสียงยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นรถบรรทุกที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ท่าเรือคลองเตยค่ะมันต้องผ่านใจกลางกรุงเทพเข้ากรุงเทพชั้นในไม่ได้รถต้องพักหยุดเบรกหนึ่งวันเนี่ยโหยค่าใช้จ่ายรถต้องพักที่วงแหวนกาญจนาภิเษกหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดให้ครบลูกต้องคิดให้ครบลูกค่ะง่ายๆเลยแค่ขนตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปที่ท่าเรือคลองเตยอะ
ถูกไหมค่ะคิดอะไรก็คิดได้คิดให้ครบเท่านั้นแหละมันมีเรื่องของผลที่ตามมาด้วยจากแต่ละส่วนที่มีมาตรการออกมาเอาละครับเราจะพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปตรวจแนวรบที่เขาใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเมื่อวานไปเจออีกโฉนดของตระกูลวิลาวันมันงอกรุกเขาใหญ่เพิ่มจากที่ตรวจเจอไปแล้วงอกเพิ่มอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันงอกขนาดไหนอย่างไรนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ